สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขามีเรื่องอะไรที่ค้างคาใจกับคุณเรื่องที่เขาค้างคาใจกับคุณก็คือความรู้สึกที่เขามีให้คุณอะความรักอะเขามีนะเขารักคุณนะแต่ว่าณตอนนั้นณเวลานั้นไม่รู้ตอนไหนแหละเขาไม่ได้แสดงออกถึงความรักที่เขามีเขาทำตัวเย็นชาทำตัวนิ่งเฉยแล้วก็ตั้งกำแพงขึ้นมากับคุณทั้งที่ในใจของเขาอ่ะเขารักคุณมากๆรักแบบรักจริงด้วยแต่การแสดงออกการกระทำของเขามองดูว่าคุณจะมองไม่เห็นคุณจะมองไม่เห็นความรักที่เขามีให้คุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่รักคุณเขาไม่แคร์คุณเขาไม่ใส่ใจคุณเขาไม่สนใจคุณแต่จริงๆแล้วลึกๆในใจเขารักคุณมากๆและเขาก็หวงคุณมากด้วยทั้งรักทั้งหวงและหึงทั้งทุกอย่างเลยเขาอะหึงหวงห่วงคุณแต่เขานิ่งเขาพยายามไม่แสดงออกเขาไม่อยากจะให้ใครเข้ามาใกล้คุณเลยด้วยซ้ำไม่อยากให้คุณไปยุ่งเกี่ยวกับใครถ้าเป็นไปได้คือเขาอยากจะเก็บคุณเอาไว้อยู่ใกล้ๆตัวอยากจะกอดอยากจะเก็บคุณเอาไว้อยากจะขังคุณเอาไว้ในบ้านด้วยซ้ำแบบไม่ให้ออกไปไหนอยากให้อยู่เนี่ย อยากให้อยู่กับเขาอ่ะอารมณ์นั้นเลยเขาห่วงคุณมากนะเขากลัวคนอื่นจะมาแย่งคุณไปด้วยเขากลัวการสูญเสียคุณมากๆแต่เรื่องเหล่านี้เขาไม่เคยบอกคุณเขาไม่แสดงออกให้คุณรู้เลยในวันที่คุณเคยมีความรักความหวังดีความรู้สึกดีๆให้กับเขาอะตอนนั้นน่ะเขากลับหันหลังให้กับความรู้สึกของคุณเขากลับไปสนใจอย่างอื่นสนใจคนอื่นสนใจเรื่องอื่นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่คุณถามว่าตอนนั้นน่ะเขาไม่ได้รักคุณหรอเขาไม่มีใจให้คุณหรือเปล่าทำไมเขาถึงไม่สนใจคุณทำไมเขาถึงไปสนใจอย่างอื่นไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเขารักคุณจริงๆเขามีความรู้สึกให้กับคุณเพียงแต่เราไม่รู้นะว่าเพราะอะไรแต่เขาอะไปสนใจเรื่องอื่นมากกว่าบางคนไปสนใจเรื่องงานเรื่องการประสบความสำเร็จในชีวิตหันไปโฟกัสเรื่องนั้นแล้วก็ทุ่มเทชีวิตแรงกายแรงใจทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับเรื่องงานเพื่อที่จะคือมีเป้าหมายอะว่าฉันจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ให้สำเร็จจนลืมที่จะใส่ใจคนที่อยู่ข้างๆลืมที่จะแคร์ความรู้สึกของคนรักหรือบางคนก็ไปสนใจคนอื่นอาจจะมีคนอื่นเข้ามานะคะแล้วไม่ได้คิดว่าตัวเองอ่ะจะรักคุณมากขนาดนี้ไปสนใจของใหม่ไปสนใจคนใหม่ที่มันน่าตื่นเต้นกว่าที่มันเร้าใจกว่าแล้วคิดว่าตัวเองไม่ได้อะไรกับคุณมากมาย
คิดว่าความรู้สึกที่มีให้กับคุณอะมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นประมาณว่าไม่เข้าใจตัวเองว่างั้นเถอะก็เลยเผลอไผลไปสนใจคนอื่นไปเลือกคนอื่นแต่สุดท้ายเขาก็ได้รู้ว่าเขารักคุณเขาต้องการคุณแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่มันค้างคาใจเขาอยู่เขารู้ด้วยว่าเขาทำให้คุณเสียใจเขารู้ด้วยว่าการกระทำอะไรต่างๆของเขาเนี่ยทำให้คุณจำเป็นที่จะต้องยอมแพ้ยอมออกจากชีวิตเขาไปเป็นตัวเขาเองที่ทำให้มันเกิดปัญหาเป็นตัวเขาเองที่ทำให้เหตุการณ์มันแย่ลงตัวเขาเองอ่ะอยากที่จะขอโอกาสอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากที่จะยังรักษาคุณเอาไว้อยากมีคุณอยู่ในชีวิตแต่เขาก็รู้ว่าเขาทำกับคุณไว้เยอะเขาทำให้คุณเจ็บปวดทำให้คุณเสียใจทำให้คุณทุกข์ทรมานณตอนนั้นเวลานั้นคุณคงเจ็บมากคุณคงเสียใจมากๆกับการกระทำในอดีตของเขาเขาไม่เคยลืมคุณเลยไม่เคยลืมทั้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนความรู้สึกดีๆระหว่างคุณสองคนและไม่ลืมเรื่องที่คุณต้องเจ็บคุณต้องเสียใจไม่ลืมในสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณเขาอยากจะบอกกับคุณอยากจะอธิบายความรู้สึกในใจอยากจะพูดอยากจะสารภาพอยากจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณอะถ้าทำได้เขาอยากจะทำถ้ามีโอกาสเขาอยากจะบอกกับคุณอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณเข้าใจความรู้สึกของเขาว่าเขารู้สึกยังไงแต่ตอนเนี้ยคือเขายังทำไม่ได้ทุกอย่างมันก็เลยเหมือนแบบติดอยู่ในใจเขาอ่ะมันค้างคาอยู่ในใจเขาเขาคิดถึงคุณมากๆนะคิดถึงมากคิดถึงตลอดแหละแล้วเขาก็อยากที่จะมีความกล้าให้มากกว่านี้ถ้าวันหนึ่งเขามีความกล้ามากพอเขาจะทักคุณมาเขาจะขอเริ่มต้นใหม่ตอนนี้ใจเขาอ่ะมันมีความอยากมันมีแพชชั่นมันมีความต้องการที่อยากจะกลับมาหาคุณอยากที่จะอธิบายเรื่องราวต่างๆให้คุณฟังอยากกลับมาพูดอยากกลับมาคุยกับคุณแต่มันยังติดตรงที่ยังกังวลใจยังไม่แน่ใจยังกลัวยังแบบคือมีความรู้สึกผิดอ่ะเพราะอย่างที่บอกอ่ะว่าเขาจดจำทุกเรื่องราวทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีที่เขาเคยทำกับคุณที่เขาเคยทำให้คุณเสียใจทีนี้มันก็เลยมีความรู้สึกผิดบาปอยู่ในใจคือไม่กล้าสู้หน้าไม่รู้จะทักมายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องรอให้วันหนึ่งอ่ะเขามีความกล้ามากพอเขาอยากได้ความกล้ามากๆเลยในตอนนี้กล้าเพื่ออะไรเพื่อที่จะกลับเข้าไปในชีวิตของคุณอีกครั้งโอเคประมาณนี้นะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ